ภาพรวมเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 กันก่อนนะคะที่มีส่วนทั้งเรื่องของตัวเลขของผู้ติดเชื้อแล้วก็เรื่องของการที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะที่เริ่มปรับมาตั้งแต่1กุมภาพันธ์นะคะที่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยได้แบบไม่ต้องกักตัวแต่เป็นลักษณะของการเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะคะซึ่งทางด้านของททท.เองก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากเปิดระบบให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้แบบไม่ต้องกักตัวก็มีคนที่สนใจลงทะเบียนมาจำนวนมากเลยนะคะก็จำนวนเนี่ย 60,000 คนเป็นอย่างน้อยแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปขณะที่ภาพรวมเมื่อไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะโดยทางด้านของอนามัยโพเนี่ยเขาเปิดเผยผลสำรวจว่าหลังจากเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาจริงๆแล้วประชาชนค่อนข้างเป็นกังวลนะคะว่าสถานการณ์โควิด-19 นั้นน่าจะรุนแรงมากขึ้นแต่ละคนก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะถึงร้อยละ47เลยที่มีความคิดในแบบรูปแบบนั้นนะคะส่วนอาหารแล้วตลาดเนี่ยเวลาที่มีคนไปนั่งรับประทานอาหารหรือไปซื้อของที่ตลาดส่วนใหญ่ใช้เวลานานโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยนะคะคือต้องถอดหน้ากากอนามัยเวลารับประทานอาหารใช่ครับส่วนใหญ่แล้วนั่งกันเกิน2ชั่วโมงนี่เป็นเรื่องของผลสำรวจใช่มีโอกาสในการแพร่เชื้อได้นะคะแล้วก็ยังพบพนักงานเวลาไปทำงานร่วมกันเนี่ยรับประทานอาหารก็รับประทานร่วมกันนะคะคือลักษณะของการที่จะรับประทานแบบแยกกันหรือว่าการนั่งให้ห่างกันอันนี้คือเหมือนกับยังพบน้อยกว่าการมานั่งรวมตัวกันนะคะแล้วทางด้านของสบคเองก็รายงานภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 นะคะยังพบว่ากรุงเทพมหานครมีการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบครายงานเมื่อวานนี้มีผู้ที่หายป่วยเพิ่มขึ้น 8,485 คนนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,587 คนอยู่ระหว่างการรักษา 83,094 คนยอดเสียชีวิตเมื่อวานนี้22รายร้อยละร้อยนั้นเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวนะคะปัจจัยเสี่ยงยังคงมาจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคอ้วนค่ะส่วนจังหวัดที่พบการติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดในประเทศอันดับที่1ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อ 1,431 รายนะคะรองลงมาคือสมุทรปราการนนทบุรีภูเก็ตและชลบุรีขณะที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยที่สุดมีอยู่2จังหวัดก็คือจังหวัดสตูลและนราธิวาสโดยมี21จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินหลักร้อยค่ะเรื่องของการพบเชื้อโควิด-19 ในเซลล์สมองที่คุณหมูพูดตั้งแต่ต้นรายการนะคะในเรื่องนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ข้อความนี้ผ่านทาง Facebook ของอาจารย์ค่ะก็ระบุว่าคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกาเผยแพร่ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 นั้นสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสติดเชื้อเข้าไปในเซลล์สมองแล้วกระตุ้นทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นคล้ายๆกับกระบวนการที่พบในโรคอัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมและก็มีการวิจัยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ชี้ให้เราเห็นว่าการติดเชื้อโควิด-19 นั้นแม้จะรักษาหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กลับมีโอกาสเกิดปัญหาลองโควิดหรือว่าภาวะเรื้อรังในระยะยาวได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กเลยค่ะโดยกระบวนการสำคัญที่ได้รับความสนใจศึกษากันมากก็คือการทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในระบบต่างๆของร่างกายจนทำให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะต่างๆตามมาที่สำหรับเด็กก็จะเรียกมิสซีถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่ามิสเอนั่นเองนะคะส่วนผลสำรวจอนามัยโพเรื่องความรู้สึกต่อสถานการณ์โควิด-19 หลังจากเทศกาลปีใหม่ในช่วงเดือนมกราคมนี่ไปสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 27,000 คนนะคะข้อมูลนี้อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยบอกว่าร้อยละ47ของประชาชนที่ทำแบบสอบถามเนี่ยคิดว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากยังพบจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตค่ะทำให้ต้องทำงานกันที่บ้านเรียนออนไลน์รายได้ก็หดหายลดลงตกงานกลุ่มเสี่ยงมีอาการรุนแรงส่วนร้อยละ27เห็นว่าสถานการณ์รุนแรงน้อยกว่าเดิมเพราะว่าได้รับการฉีดวัคซีนกันแล้ว
และการติดเชื้อพันธุ์ใหม่อาการไม่รุนแรงเท่ากับสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็ปรับตัวได้และร้อยละ26เห็นว่าไม่แตกต่างอันนี้ก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะขณะที่ตลาดสดและร้านอาหารยังเป็นพื้นที่ที่พบการติดเชื้อค่ะโดยเฉพาะช่วงปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนที่ผ่านมาที่มีการเฉลิมฉลองจุดเสี่ยงของร้านอาหารเลยก็คือระบบระบายอากาศโดยเฉพาะร้านที่เป็นระบบปิดหรือว่าอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศนะคะส่วนการสำรวจเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการของร้านอาหารพบว่ามาตรการที่ทำได้ดีก็คือทำความสะอาดโต๊ะที่นั่งทันทีก่อนและหลังใช้บริการร้อยละ 70.4 มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการประจำโต๊ะร้อยละ 64.5 ส่วนมาตรการที่ควรปรับปรุงก็คือติดใบประกาศไทย Stop COVID 2 Plus พนักงานแยกกันกินอาหารไม่รวมกลุ่มจำกัดเวลากินไม่เกิน2ชั่วโมงตรงนี้เป็นมาตรการที่ยังควรจะปรับปรุงกันอยู่นอกจากนี้กิจกรรมในร้านอาหารที่ประชาชนยังพบเห็นก็คือการแอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านไม่ได้ตรวจการฉีดวัคซีนคัดกรองลูกค้าก่อนเข้าไปในร้านปรับจากสถานบันเทิงผับบาร์มาเปิดเป็นร้านอาหารมีพนักงานบริการนั่งดื่มกับลูกค้าให้บริการสัมผัสลูกค้าอย่างใกล้ชิดรวมถึงมีการแสดงดนตรีสดร้องเต้นและตะโกนทั้งนี้ข้อมูลในวันที่2พฤศจิกายน2564จนถึง31มกราคม2565มีสถานประกอบการลงทะเบียน 21,477 แห่งและผ่านการประเมิน 28,33 แห่งไม่ผ่านการประเมิน644แห่งนะคะมาตรการที่ยังไม่ได้ดำเนินการมากที่สุดเลยก็คือการจำกัดระยะเวลานั่งรับประทานไม่เกิน2ชั่วโมงร้านที่มีเครื่องปรับอากาศต้องตรวจเอกสารการฉีดวัคซีนและไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่นการชิมหรือการเชียร์ลูกค้าค่ะทางด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลจากนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่บอกว่าหลังจากเปิดระบบการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไทยแบบไม่ต้องกักตัวหรือเทสแอนด์โกตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลงทะเบียนประสงค์จะเดินทางเข้ามาไทยแบบไม่ต้องกักตัวแล้วกว่า 60,000 คนค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่หนีหนาวเข้ามาอย่างรัสเซียเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนะคะนักท่องเที่ยวที่เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ระบบมีการตรวจสอบและอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ภายใน7วันค่ะก็เชื่อว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวหลังจากนี้ในประเทศไทยจะกลับมาคึกคักและคาดว่าในปี2565นี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 8-15 ล้านคนและนักท่องเที่ยวภายในประเทศจะเดินทางท่องเที่ยวกันอีก160ล้านคนครั้งตั้งเป้าหมายรายได้เอาไว้รวมๆ 1.12 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พึงพอใจในภาพรวมของการลงทะเบียนการท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแบบไม่ต้องกักตัวหรือว่าเทสแอนด์โกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายธนกรวังบุญคงชนะก็เปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดให้ลงทะเบียน Thailand Pass วันแรก1กุมภาพันธ์มีจำนวน 29,194 คนค่ะเฉพาะประเภทแบบไม่กักตัวหรือเทสแอนด์โกเนี่ยมีจำนวน 23,660 คนและมีแนวโน้มตัวเลขการลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นท่านนายกก็กำชับทุกหน่วยงานนะคะให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนนโยบายพร้อมทั้งเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดค่ะมาเที่ยวกันได้แบบปลอดภัยนั่นเองนะคะทั้งชาวต่างชาติและก็คนไทยด้วยกันเองด้วยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ